วิดีโอนี้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะก,กับการเมืองการปกครองของประเทศไทยสมัยรัชกาลที่7เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรศิลปะจึงได้ถูกเปลี่ยนจากการทำหน้าที่เพื่อรับใช้การปกครองภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นรับใช้สถาบันทางการเมือง ชาตรีประกิตนนทการให้ความเห็นว่าศิลปะคณะราษฎรถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองลักษณะของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจะถูกลดทอนรายละเอียดประดับประดาที่หรูหราไม่มีการใช้หลังคาจั่วหลังคาซ้อนแบบประเพณีนิยมอันถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงชนชั้นและยศถาบรรดาศักดิ์แต่จะกลายเป็นเส้นที่เรียบง่ายซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโค ศิลปะคณะรัษฎรมีการแสดงร่างกายในอุดมคติแบบใหม่ผ่านรูปทรงบุคคลหนุ่มสาวทั้งหญิงและชายที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงไม่มีลักษณะของความเอวบางร่างน้อยเพราะถูกมองว่าเป็นลักษณะของคนที่ไม่ทำงานทำการแบบนี้สามารถเทียบเคียงได้กับร่างกายในอุดมคติของงานศิลปะที่อดอล์ฟฮิตเลอร์นำมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นเชื้อชาตินิยมและชาตินิยมคศ1937 ฮิตเลอร์ได้จัดนทิทรรศการศิลปะที่ชื่อว่าศิลปะเยอรมันที่ยิง่งย่ายมีการแสดงให้เห็นถึงร่างกายที่สมบูรณ์ของเชื้อชาติอรารยันและได้มีการทำลายงานที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐที่ถูกเรียกว่าศิลปะเสื่อมทรามเช่น Exp ism Expressionism New German Objectivity Abstract คณะราษฎรได้ยุติบทบาทลงเนื่องจากการยึดอำนาจในปีพศ2490ซึ่งตรงกับการเริ่มต้นของยุคสงครามเย็น ศิลปะได้กลับสู่การเป็นอนุรักษ์นิยมที่ให้ความสำคัญกับจารีตประเพณีชาตรีประจินนทการให้ความเห็นว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่1แสดงให้เห็นรูปแบบของงานศิลปกรรมที่ย้อนกลับไปสู่รูปร่างคนในอุดมคติแบบจารีตนั่นคือมีลักษณะเอวบางร่างน้อยและการใช้เส้นสายอ่อนช้อยอย่างไทยแต่ในอีกมุมหนึง่งสุธีคุณาวิชยานนท์มองว่าประติมากรรมที่เกิดขึ้นในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคือรูปแบบของงานศิลปะที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่งราชการ เป็นงานที่บ่งบอกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของศิลปินที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าหลุดพ้นออกจากรูปแบบเหมือนจริงของอะคาเดมิกอาร์ตไทยประเพณีและโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐเป็นผู้กำหนด หลังจากการรัฐประหารพศ2490ผลงานของนักคิดนักเขียนส่งอิทธิพลเป็นอย่างมากในสังคมในช่วงปีพศ2500จิตภูมิศักดิ์ได้ตีพิมพ์ผลงานที่เขียนวิาพากษ์วิจารณ์บทบาทของศิลปะไว้จำนวนหนึ่งงานชิ้นสำคัญก็คือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนที่มุ่งหมายให้ศิลปะทำหน้าที่สร้างสำนึกทางสังคมด้วยการนำเสนอความจริงด้านที่เลวร้ายของสังคม ปลายปีพศ2501จอมพลสริทธ,ธนรัตต์ออกประกาศคณะปฏิวัติเพื่อควบคุมสื่อมวลชนและการแสดงออกของประชาชนทําให้หนังสือและแนวคิดประเภทศิลปะเพื่อชีวิตต้องหยุดลงหลังจากนั้นเราก็มีรัฐบาลจากคณะปฏิวัติที่ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญนับ10ปีจึงเกิดการเลือกตั้งและผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งได้แก่จอมพลถนอมกิติขจร จึงได้ตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีในปีพศ2512แต่หลังจากนั้นสองปีรัฐบาลแบบประชาธิปไตยไม่ได้เดินไปอย่างราบรื่นจอมพลถนอมจึงรัฐประหารตัวเองส่งผลให้เกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อประท้วงเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนนำไปสู่เหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16ที่รัฐใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าปราบปรามจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์จบลงด้วยรัฐบาลลาออกและการออกนอกประเทศของจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประภาสจารุเสถียนศิลปะในช่วงนี้แบ่งออกเป็น2แนวทางได้ยอย่างชัดเจนก็คือแนวทางศิลปะเพื่อศิลปะที่มุ่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและฝ่ายที่สร้างศิลปะที่สะท้อนสารพัดปัญหาของสังคมและการเมือง ที่เรียกว่าศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะแนวทางนี้ได้แบ่งบานและมีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายกระทั่งปีพศ2519จอมพลถนอมได้บวชเป็นเนรและกลับเข้ามาในประเทศไทยความไม่พอใจในการกลับมาของจอมพลถนอมทําให้เกิดการติดโปสเตอร์ต,อต่อต้านและการโฆษณาชุมนุมพบว่าผู้ติดโปสเตอร์ที่เป็นนักศึกษาถูกทําร้ายและพนักงานการไฟฟ้าสองคนถูกฆ่าแขวนคอ จึงเป็นเหตุนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ในวันที่4ตุลาคม2519เช้าของวันที่6ตุลาคมได้มีการล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเย็นนั้นเองเกิดการยึดอำนาจการปกครองขึ้นอีกครั้งหลังจากการรัฐประหารมีการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่รัฐเห็นว่าเป็นภัยต่อชาติศิลปินที่สร้างงานศิละปะเพื่อชีวิตจำเป็นต้องยุติบทบาทลงอีกครั้งงานศิละปะหลายชิ้นถูกเก็บซ่อนไว้เพื่อรักษา บ้างถูกเผาทำลายหากมีผู้ที่ยังทำงานศิลปะภายใต้อุดมการศิลปะเพื่อชีวิตอยู่ก็จะต้องใช้นามแฝงหรือเปลี่ยนไปใช้สัญลักษณ์แทนการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาหากในมุมหนึ่งมองว่าศิลปะเพื่อชีวิตเป็นศิลปะที่รับใช้ฝ่ายอุดมการคอมมิวนสิสต์การมองว่าศิลปะเพื่อศิลปะเป็นเครื่องมือในสงครามเย็นก็คงไม่ไกลเกินเชื่อมโยงเช่นกัน ในที่นี้จอจ้จงถึงศิลปะ Abstract Expressionism ที่ให้คุณค่ากับความเป็นปจเจกและสุนทรียะทั้งการสร้างสารรค์และการตีความของผู้ดูปฏิเสธเรื่องเล่าอันเป็นศูนย์กลางของความหมายและไม่ได้ควบคุมวิธีการคิดการผลิตวิธีการดูเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมสำหรับโฆษณาชวนเชื่อในช่วงสงครามเย็ยนของอเมริกาซึ่งแม้แต่ตัวศิลปินอย่างแจ็คสันพอลลกหรือมาร์ครอสโก้ก็ไม่ได้คิดถึงการใช้ศิลปะของเขาเพื่อสิ่งนี้เลยแม้แนวคิดและงานศิลปะเพื่อชีวิต ได้ลดความนิยมลงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงปีพศ2530แต่พื้นฐานการแสดงออกทางความคิดได้ขยายแนวทางออกไปเป็นการสะท้อนสังคมและการเมืองผ่านงานและวิธีการทางศิลปะที่หลากหลายมากขึ้น for example ผลงานของมานิตศรีวณิชภูมิใช้ตัวละครพิง k m a n แสดงโดยสมพงษ์ทวีรับบทในการเสียดสีประชดประชันสังคมไทยในผลงานชุด h o r r o r in Pink ไม่ได้มีแค่การเสียดสีเท่านั้นแต่ได้ใช้กลวิธีช็อกผู้ดูด้วยการรีทัชพิงก์แมนเข้าไปเป็นตัวละครหนึ่งในภาพเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไทย และล่าสุดอนุวัฒน์อภิมุขมงคลศิลปินชาวตรังผู้สร้างงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้ใช้ตัวละครบางลีผู้มีความหลากหลายทางเพศตัดต่อเข้าไปในภาพและตำแหน่งเดียวกันกับงานของมานิตที่เคยทำมาคุณผู้ดูคิดว่าอนุวัฒน์ต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ดู ในนิทรรศการ Co Wall the Mysterious ทัศนัยเศรฐเสรีแส,สดงงานศิลปะที่มีเนื้อหากเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยในยุคสงครามเย็นที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในสังคมโลกในะช่วงเวลาเดียวกันเมื่อมองงานจากระยะไกลจะดูคล้ายคลึงกับงานแอฟแทรกต์เอ็กเพรสชันนิมของพอ l ลอกที่เคยถูกเคลมไว้ในเรื่องเสรีภาพของการแสดงออกในอดีตแต่แท้จริงงานนี้ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์และข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองด้วยเทคนิคการปาติดกระดาษที่นำมาใช้ปาติดเป็นเส้นคล้ายถูกย่อยจากเครื่องทำลายเอกสาร การทับซ้อนของเส้นทำให้เกิดการปฏิปติปต่อกันของข้อความเกิดการพรางรูปร่างและรูปสัญ,ญลักษณ์เมื่อมองจากระยะไกลแต่จะชัดเจนขึ้นเมื่อมองจากระยะไกลสิ่งนี้อาจมองได้ว่าเป็นการแสดงภาพความคลุมเครือทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจคลี่คลายด้วยการเวลาและสถานที่หรือจุดที่เรายืนอยู่ได้ วส,สันสิทธิเขตศิลปินผู้ผลิตงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากว่า40ปีใช้สื่อหลากหลายในการแสดงความเห็นวิพากวิจารณและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองภาคประชาชนเคยตั้งพรรคการเมืองชื่อพักคศิลปินงานของวส,สันทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานศิลปะและชีวิตจริงนั้นหลอมรวมกันจนแยกไม่ออก ในนิทรรศการไซเลนโนมอร์ประพลศักด์เปรียบเทียบทัศนียภาพของจังหวัดฟุกุจิมะประเทศญี่ปุ่นกับภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสวยงามแต่ต้องเผชิญกับสถานการณ์รุนแรงทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยต้องอพยพจากที่อยู่ของตัวเองหากแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐจําต้องบังคับให้ผู้คนย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ในปี2554เป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ในประเทศไทยในเเวลลาก้คียง ได้ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองอันนำไปสู่การรัฐประหารในปี2557เป็นเหตุให้ผู้คนจํานวนหนึ่งต้องลี้ภัยทางการเมืองออกจากบ้านของตัวเองไปอยู่อาศัยในต่างแดนปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้พลเมืองย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ของตนเองในจังหวัดฟุกุชิมะได้แล้วแต่ผู้ลี้ภัยของประเทศไทย สุรเจจทองเจือคืออีกหนึ่งศิลปินที่แสดงทัศนคติที่มีต่อช่วงเวลาหลังรัฐประหารครั้งล่าสุดในนิทรศกาลพออร ce สเลตพศ .2564 สุรเจจได้นําใบเสร็จค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เก็บสะสมมาตลอดหลังการทํารัฐประหารมาใช้เป็นสื่อหลักในการสร้างผลงานใบเสร็จนี้ไม่ได้มีความหมายอื่นใดนอกจากตัวของมันเองที่เป็นหลักฐานว่าเขาและครอบครัวได้จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องบรรณาการที่จำยอมส่งต่อให้ผู้มีอํานาจปกครองในอดีต ปัจจุบันเรายังเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมารวมตัวกันภายใต้ชื่อกลุ่มต่างๆที่ขับเคลื่อนทั้งบนโลกออนไลน์และโลกกายภาพและยังมีการจัดนิทรรศการศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและการเมืองการปกครองในหลากหลายรูปแบบและแง่มุมทั้งในพื้นที่ทางเลือกแกลเลอรี่จนถึงพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างศิลปะสังคมการเมืองและการปกครอง